สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่สาวเจ๊หมูอยากทำของหวานขึ้นมานางก็เลยทำสาคูเปียกข้าวโพดบอกเลยค่ะว่าทำทีหนึ่งเนี่ยทานได้ทั้งบ้านเลยนะสาคูนุ่มใส่ข้าวโพดลงไปเคี้ยวแบบกรุบกรับรสชาติหวานกำลังดีพร้อมกับราดน้ำกะทิลงไปโอ้โหหวานมันมากไม่รอช้าค่ะไปดูนางทำที่ครัวกันเริ่มจากนำสาคูมาใส่กระชอนค่ะแล้วล้างด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดก่อนนะเทให้ทั่วสาคูได้เลยค่ะแล้วก็รอสาคูเสด็จน้ำออกให้หมดจากนั้นก็นำไปต้มค่ะเริ่มจากเทน้ำเปล่าลงในหม้อน้ำเดือดแล้วนำสาคูใส่ลงไปได้เลยค่ะจากนั้นต้มไปเรื่อยๆรอให้สาคูของเราเริ่มสุกค่ะพอสาคูสุกแล้วก็จะลอยตัวขึ้นมานะจากนั้นตามด้วยข้าวโพดค่ะใส่ลงไปตามด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนแล้วคนให้ทุกอย่างเข้ากันคนไปเรื่อยๆให้สาคูนั้นข้นแล้วก็มีความเหนียวค่ะใครชอบทานข้าวโพดเยอะๆก็ใส่เพิ่มได้เลยนะจากนั้นคนให้ข้าวโพดกระจายตัวแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลค่ะใส่ลงไปคนให้น้ำตาลทรายละลายเข้ากับเม็ดสาคูของเราเลยค่ะคนไปเรื่อยๆให้มีความข้นแค่นี้ก็อดใจไม่ไหวแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วก็ไปทำน้ำกะทิกันต่อได้เลยค่ะเริ่มจากเทกะทิลงในหม้อตามด้วยแป้งข้าวเจ้าเกลือป่นน้ำตาลทรายจากนั้นคนให้ทุกอย่างเข้ากันคนไปเรื่อยๆให้แป้งละลายเลยค่ะเพิ่มความหอมด้วยการใส่ใบเตยมัดปมลงไปคนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำกะทิจะเดือดเสร็จแล้วก็นำมาจัดใส่ถ้วยได้เลยค่ะพร้อมกับราดน้ำกะทิลงไปแบบช่ำๆเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทุกคนกับเมนูของหวานสาคูเปียกข้าวโพดรสชาติหวานกำลังดีมีเนื้อมะพร้าวอ่อนให้เคี้ยวกันเพลินๆไปเลยนะสาคูก็นุ่มละมุนมากสามารถทำขายได้เลยค่ะเมนูนี้อย่าลืมจดสูตรไปทำตามกันนะคะทุกคนใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทางจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ไอดี@หมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะคะ